คือเราเคยได้ยินเฉยๆว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างหรอกเราเคยได้ยินแบบนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เชื่อแบบนั้นแต่วันนี้พี่เชื่อแบบนั้นแล้วความสุขมันไม่ได้จบแค่การมีเงินช่วงชีวิตตอนนั้นมันก็เปิดร้านเป็นร้านทองรับจำนำของก็แบบไปเกี่ยวกับพวกบ่อนการพนันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะรับของไงได้ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยครับเราก็ไปเปิดใกล้ๆบ่อนคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากไงอะไรได้เงินเราก็ทำหมดอ่ะเราลองสำรวจตัวเองดูอ่ะทรัพย์สินอะไรพวกนี้รวมของทั้งหมดที่มีเนี่ยประมาณ50ล้านแล้วอ่ะลึกๆมันคิดอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ถูกไงมีความรู้สึกนึงคือไม่อยากโกหกเลยว่ะไม่อยากไปโกงเขาไม่อยากไปกดราคาเขานั่นคือความรู้สึกนึงตอนนั้นลูกสาวเข้าโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธปัญญาครับคือที่เราซึมซับมาได้เนี่ยคือต้องสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้เป็นทุกอย่างมันมีประโยชน์กับเราแล้วมันต้องมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เราไม่เบียดเบียนใครแล้วพอมันไม่ใช่เราก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยคือมันเหมือนมันไปเจอความสุขอีกแบบนึงที่ทำไมที่ผ่านมามันเราไม่มีความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวกับสิ่งของอะไรเลยไงผมทำโครงการขยะไร้ญาติขยะที่มันแบบไร้ญาติอ่ะไม่มีใครเอาใช่ไหมส่งมาส่งมาเรื่องของการแยกขยะขยะทั่วไปคือไม่ฝังกลบก็เผาขยะ RDF คือขยะพลังงานเอาไปเผาทดแทนการใช้ถ่านหินนี่คือขยะทั่วไปซะส่วนใหญ่เลยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นขยะพลังงานคือทางรอดเป็นทางชะลอของขยะสะสมเหตุการณ์ปกติเนี่ยเราก็เอาไปดรอปที่โรงเรียนแล้วก็ขนไปทีนี้พอมันปิดปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันคือ new normal อ่ะเราต้องจัดการมันด้วยวิธีใหม่ต้องปรับตัวไม่ใช่ว่าปิดหยุดไม่รับแล้วโลกมันจะเดินหน้าไปยังไงอ่ะผมเลยบอกว่าถ้างั้นเอาบ้านผมนี่แหละเปิดกรุ๊ปขึ้นมาเนี่ยไม่ถึงเดือนแรกก็มี300กว่าคนเข้ามาในกรุ๊ปแล้วแสดงว่าต้องมีคนแบบนี้กระจายตัวอยู่เยอะมากเหมือนเรามีพื้นที่ให้เขาอ่ะทุกคนก็มารวมตัวกันมันก็จะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมาถึงปุ๊บเราก็ให้ลูกสาวไปวัดไข้จดชื่อไม่ต้องลงจากรถแค่บอกว่ากี่ถุงเดี๋ยวเราหยิบลงเองครั้งแรกเนี่ยก็ได้ 1.6 ตัน 1.6 ตันจากรถ130คันนะครับถามว่า 1.6 ตันเยอะไหมเทียบว่ามันไปเป็นพลังงานมันไม่เยอะเลยมันน้อยมากแต่สิ่งที่เราดีใจคือเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นถูกรวบรวมโดยพวกเรานี่แหละให้มันไปอยู่ถูกที่ถูกทางนั่นคือสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังเราเห็นเลยว่ากิจกรรมแบบนี้มันมีประโยชน์กับลูกเราจริงๆต้องพาลูกทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละการออกมาแบบนี้มันได้ฝึกตรงนี้จริงๆเราแทบไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครแยกผิดแยกถูกอ่ะใจเราแยกได้หรือเปล่าว่าคนเขากับเราอ่ะมันบังคับกันไม่ได้เราอยากเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าคือสุดท้ายเนี่ยมันวนกลับไปเรื่องเดิมว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าเขารู้ว่ามันดีถ้าเขาเห็นสิ่งที่เราทำว่ามันดีเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนของเขาเองพี่พูดกับแฟนบ่อยมากแปลกเนอะตอนมีตังค์ทำไมไม่มีความสุขแบบนี้วะถ้าพี่ยังมีแบบนั้นน่ะพี่ก็จะไม่เลี้ยงลูกแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าพอใจกับชีวิตนะเพราะว่าคนอ่ะมันก็ทุกสุขสลับกันแหละแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากมีความสุขเราปรับความคิดปรับหัวใจนิดเดียวอ่ะเรามีความสุขได้นะวันนี้นะคือเราเคยได้ยินเฉยๆว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างหรอกเราเคยได้ยินแบบนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เชื่อแบบนั้นแต่วันนี้พี่เชื่อแบบนั้นแล้วความสุขมันไม่ได้จบแค่การมีเงิน